โหเฮ้ยใครอ่ะนอนอ่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่อง VKVK Gravity Game VK จ้าเจ้านี่วันนี้นะคะกลับมาแล้วการรีแอคชั่นนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างช็อกเพราะอยู่ดีก็บอกว่าจะคัมแบ็คเลยทั้งที่มันควรจะ1ปีไหมหรือว่าปีครึ่งหรือเปล่าเขามาเร็ววันเกินไปหรือเปล่าต่อกันวันนี้ Everglow ค่ะซึ่งก็ Everglow ก็เกือบหลับแต่กลับมาแล้วไม่หลับเกือบหลับแต่กลับมาแล้วซึ่งเราเพิ่งคุยกันไปอยู่เลยว่าตอนที่ไปกินชาบูว่าแบบชอบเพลงอะไรกินอะไรบ้างไปกินชาบูกินที่บรรณาทองอ่ะก็นั่นแหละก็เริ่มคุยกันอยู่แล้วก็คัมแบ็คแล้วแล้วก็คาดหวังด้วยเพราะว่าครั้งนี้ก็มีความแบบน่าสนใจรูปภาพทีเซอร์น่าสนใจมากแล้วก็ชื่อเพลงก็น่าสนใจมีความแบบเป็นซอมบี้อยู่ในโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ก็ยังไม่ได้ฟังอะไรเลยนะหวังว่าจะได้ทำเพลงทันสมัยขึ้นแล้วก็แบบเป็นแบบใหม่ของ Everglow ด้วยเพราะว่าคราวนี้ Everglow กลับมาเป็นซิงเกิลอัลบั้มชุดที่5กับเพลงซอมบี้นั่นเองก็ซึ่งเอาจริงๆตอนสเลก็ไม่แย่นะสำหรับฉันแต่แค่มันไม่ใช่เวลานี้สำหรับฉันนะมันควรจะแบบใหม่ไปเลยไหนๆก็หายไปนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเป็นเอกลักษณ์วงอยู่ที่อาจจะเป็นแบบยุคเก่าๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยยุคตอนที่วงเพิ่งเดมานั่นเองเธอเป็นยังไงตอนฟังสเลกลับแต่กลับมาแล้วกลับได้หมายถึงว่ากลับแล้วแต่กลับได้จริงใช่ก็มารอลุ้นกันว่าจะเป็นอย่างไรก็ตอนสเลได้วินด้วยได้ถ้วยรายการเพลงก็ถือว่าแฟนคลับก็ยังรอการกลับมาซึ่งพวกเราก็รอนะคะแค่เซลเฉยๆอย่าให้มันเครียดเกินชีวิตโอเคไปเรียกชั้นกับเพลงซอมบี้กันเลยค่ะ let's goคำอะไรอ่ะโหเฮ้ยใครอ่ะนอนอ่ะมาเป็นโรงพยาบาลมันเป็นโรงพยาบาลจิตเวชเลยใช่น่าจะใช่เลยเธอโหแต่ละคนท่าแอนระแนงเวอร์เฮ้ยใช่ปาดอ่ะเมื่อกี้รอบนี้ไม่มีผมใหม่แต่ว่าปิดตาหน่อยทำให้ผมเหมือนกันมีเอกลักษณ์ใช่น้องสาวลูกฉันโอ้ตาแดงเนี้ยกูจะไปท่อนอย่างนี้นะโอ้รอบนี้มาเป็นฮุกแบบฮุกจริงๆอ่ะโอ้หมดเล่นแล้วเฮ้ยไม่เป็นไรอ่ะเพลงแบบเพลง R&B อยู่อ่ะต้องเล่นมาเอาอินเนอร์เลยอ่ะเหมือนแบบว่าเน้นโคสอัพก็คือหน้าซอมบี้อะโอ้โหแต่ละคนเนาะสวยมากโหคือแบบคือชิคให้ดีด้วยสุดก็ถือเซ็กซี่ขึ้นจากเดิมนะโอ้ชุดเซ็กซี่แบบลึกลับก็มาอากาศเข้าคอนเสิร์ตตัวเองอ๋อสิ้นแล้วยังทำลายอุ้ยเท่นะเฮียเ
ชุดดีทั้งสองคอนเซปต์เลยชุดอันนี้ก็ดีขาวดำไปเลยแบบว่าโอ้มีตาด้วยเรื่องรับเกินอ่ะเพลงดาร์กมากเป็นใหม่ไปเลยอ่ะจบแล้วการรีแอคชั่นนะคะทุกคนก็เราเรื่องเพลงก่อนดีกว่าใหม่ไหมใหม่สำหรับเพลงแต่อาจจะไม่ได้ฟังบ่อย เพราะว่าด้วยความที่ตัวฉันเนเจอร์ตัวฉันชอบเพลงที่สุดท้ายถ้าคอนเซ็ปต์มันแหวกไปเลยจะต้องมีท่อนสักท่อนนึงที่แบบเฮ้ยท่อนนี้ดีท่อนนี้ดีอย่างเงี้ยแต่เนี้ยท่อนมันเป็นท่อนแบบไม่ใช่ว่าท่อนนี้ไม่ดีแล้วแต่แบบเจมบุคคลนะอันนี้พูดถึงตัวฉันเองแต่ว่าอันเนี้ยมันจะมีความแบบท่อนที่เน้นยาเวิร์มอย่างแรงนาดีนาดีนาซอมบี้ตื้อดื้อตื้อดื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ค่อยแบบฟังแล้วมันไม่ค่อยแบบใจฟูสำหรับฉันนะคอนเซ็ปต์คือจะอธิบายยังไงดีกับคำว่าใจฟูในคอนเซ็ปต์แบบนี้ฉันก็พูดไม่ถูกแต่ฟังแล้วมันทัดหูมันแบบอุ้ยท่อนนี้บิวมาแล้วดีแล้วค่อยไปฮุกเพราะว่าพีฮุกก็อาจจะไม่ได้โดนฉันใช่เพราะส่วนใหญ่หลายๆเพลงมันพีฮุกมันก็อาจจะแบบว่ามาช่วยมาดึงให้เราฟังเป็นช่วยตัวช่วยดึงอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็อาจจะเป็นเพลงที่คอนเซ็ปต์ชัดแบบเน้นขายคอนเซ็ปต์เลยใช่ไหมเพลงนี้นะใช่มุมฉันว่ามันน่าเสียดายหลายเรื่องคือหนึ่งคือตัวเพลงอ่ะก็มันมาเรื่อยแล้วถูกป่ะแต่กลายเป็นว่าเข้าใจในมุมในของ MV เข้าใจว่ามันอยากจะเน้นความซอมบี้ความในโรงพยาบาลขาวดำบาๆแต่ฉันมองว่ามันควรจะบาลานซ์กันระหว่าง2 อย่างคือ MV กับเพลงคือถ้าเพลงยูจะมาแบบนี้แล้วอ่ะก็ทำ MV ให้มันแบบน่าดึงดูหรือน่าดูน่าฟังเพิ่มไหมอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามว่าเพลงโดยรวมอ่ะเพราะไหมฉันว่าเพราะทั้งเพลงแล้วก็มันจะมีแค่ฮุกอะที่ฉันมองว่าอะไรที่มันโดดหลอนเป็นซอมบี้แต่ถ้าอื่นก็ยังแบบเป็นเพลงปกติก็ R&B ป้าฉันว่ามองแบบก็กึ่งอะกึ่งส่วนมีเดียมพอฮุกก็ดนตรีเร็วขึ้นพอก็ละกลายเป็นว่าพอมันไปด้วยกันทั้งคู่คือมันแบบนี้ไปทำไปทั้งหมดอะทั้งเพลงและ MV อะมันกลายเป็นว่าฉันก็แบบอ๋อก็คือเหมือนว่าก็แบบนี้เหมือนว่าทั้ง MV ทั้งเพลงมันเนิบทั้งคู่ถูกป่ะใช่เข้าใจแต่ส่วนของชนะ MV ถือว่าโอเคแบบว่าก็ถือว่าใช้เซตติ้งคุ้มแล้วก็มีหลายอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าดันตัวคอนเซปต์นี้ไปถึงในหมู่ชั้นนะแบบว่าเหมือนเพลงนี้มันมาชูคอนเซปต์เลยจริงๆแบบโอเคไม่ต้องแบบอาจจะไม่ได้เป็นเพลงที่อยู่บนสตรีมมิ่งแบบว่าเหมาะกับการแบบมาฟังบ่อยแต่ว่ามันคือเพลงที่แบบดูแล้วมันคือสะใจนี่แหละมันมาเป็นซอมบี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยสำหรับในมุมของชั้นส่วนนั้นไปเรื่อง MV กันต่อก็ตามสเต็ปเลยไม่มีซอมบี้ให้เห็นชัดๆมีแค่ซีนที่ตาแดงแล้วก็ตัวเริ่มเชื้อแต่ก็มีนัยยะต่างๆมีซิมโบลต่างๆที่เสือเห็นถึงความแบบติดเชื้อแล้วนะเข้ามาในร่างกายเธอแล้วนะฉันอาจจะเป็นซอมบี้ในยุคนี้ยุคใหม่ซอมบี้แบบไหนเปล่าซอมบี้แบบไหนแบบไม่ต้องมากัดคอหรือเปล่าแล้วก็กลัวคนจะคิดถึงความอวกาศก็เอาไปนอกกาแล็กซี่กันสักหน่อยเป็นซอมบี้ที่นู่นไงการสื่อว่าเราแบบติดเชื้อมาจากจิตเราหลุดไปแล้วอ่ะเราล่องลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็กลับมาทำให้โทรศัพท์แตกหรือไม่ก็ซอมบี้มาจากข้างนอกฉันคิดว่าก็ดีที่ได้เห็นใบใหม่ของตัว Everglow เพราะว่าเขาก็ฉีกไปเลยนะสำหรับฉันอันเนี้ยฉีกไปเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าท่าเต้นเดี๋ยวดูท่าเต้นด้วยดีกว่าคนที่ชอบฟังเพลงแปลกก็หาได้ใน Everglow แล้วหมายถึงว่าใหม่ความใหม่ใน Everglow ก็มีแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆ Everglow ก็ไม่คิดว่าจะทำแนวนี้ซึ่งแนวนี้เราก็มีแบบหลายๆวงที่มาคอนเซ็ปต์แบบหลอนๆอย่าง Pixie มั้งจะไม่ได้เป็นวงแบบคอนเซ็ปต์แนวเพลงหลอนมากแล้วก็ไว้เป็นแบบเนี้ยใช่แต่ก็อยู่ในจุดตรงกลางที่มีความแบบยังเป็น Everglow อยู่สำหรับฉันนะเพราะอนุก็จะหลอนแบบดนตรีร็อกไปเลยเหมือนดีมแคชเชอร์ก็จะร็อกไปเลยดนตรีหนักๆหน่วงๆอันนี้จะมีความแบบดนตรีมีเดียมนิดนึงก็คือว่าแนวเพลงแบบเนี้ยคิดถึงมันกันแนวเพลงแบบช้าๆเพราะว่าก็ไม่ค่อยมีแต่เมื่อก่อนอ่ะคือทำกันฉ่ำมากแนวเพลงแบบช้าๆเนิบๆยั่วๆบทๆอะไรฉันก็จะเป็นคนให้โอกาสเพลงนึง3ครั้งแหละหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าครั้งแรกแล้วจะแบบว่าตัดสินเลยก็แค่มองว่าครั้งแรกก็มันอาจจะไม่แบบอุ๊บว้าวอะไรอย่างงี้แต่ว่าถ้าไปฟัง 2-3 รอบก็อาจจะไม่รู้เพราะว่าเหมือนพอเรารู้ว่าเป็นซอมบี้ทุกอย่างที่เขาใส่มาเราก็เลยคิดว่าเรารู้อยู่แล้วว่าน่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วมันก็เป็นตามที่เราแบบคาดหวังอยู่อะไรอย่างเงี้ยอย่างแต่ว่าฉันชอบพาร์ทที่ใส่เสียงอันนี้ออกมานะมันดูแบบคนแบบเฮือกสุดท้ายของหัวใจแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูท่าเต้นดีกว่าว่าจะจึ้งๆมั้ยนะครับไปค่ะ Let's go โอเคก็ชัดใหม่ด้วยนี่โอ๊ยแบ็คครับไม่เห็นเลยแค่มี6คนแ
ออชุดเขาทำคอนเซ็ปต์ชุดก็ดีนะน้อยแต่แบบมากด้วยตัวแบบว่าแบ็กอัพไม่ใช่มากด้วยตัวเพลงมันตัวอินเนอร์อินเนอร์แล้วคนแต่เครื่องดนตรีใช้ไม่เยอะจริงอ่ะแบบบาดเจ็บด้วยนะหรือบาดเจ็บจริงๆวะมันเจ็บเลยเนาะมันเจ็บอุ๊ยตรงนั้นน่าจะคอนเซ็ปต์เพราะว่าไอช่างก็มีที่เขาเพลงค่อนข้างอินดี้อยู่สำหรับฉันอินดี้ขี้เหงาอยู่สวยมากเชียวนะสวยมากเลยอ่ะยิวก็สวยทุกคนสวยขึ้นมากคนดาได้ร้องเยอะแล้วนะคะทุกคน I thank you ชื่นมากปองฟูคนเนี้ยมาฮุกสองฮุกแล้วปะปกติถึงอ่ะอินเนอร์ถึงอยู่แล้วคนใช้ก็พอละเออแล้วก็ดีใจอีกอย่างนึงคือไม่เป็นฮุกที่เป็นเนื้อเดียวอ่ะเชียร์เขาใช้ดีไซน์การร้องเสียงใหม่ด้วยนะมันได้โชว์เสียงเพิ่มขึ้นก็เป็นอีเหลือนนะเออโอ้โหไวโอลินเหรอตอนท้ายนี่ท่าจบเลยจบแล้วพอฟังอีกรอบนึงก็น่าแอบเสียดายสำหรับฉันนะก็พอฟังอีกรอบก็ยังแอบเสียดายที่เลือกแบบช่องนี้มาในการคัมแบ็กแต่ว่าก็ได้เห็นใหม่ๆคือมันเถียงกันอยู่ในหัวแต่ว่าในลึกๆในหัวใจมันก็เสียดายที่ฉันคิดว่าแนวแดนช่วงนี้มันกำลังมาอย่างน้อยก็ทำตามกระแสหน่อยก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเออใช่แต่อันนี้มันคือค่อนข้างแหวกอย่างรุนแรงอยู่แต่ว่าเออคอนเซ็ปชันเออแต่คอนเซ็ปมันก็ทำถึงในตัวในมันก็ทำถึงในตัวคอนเซ็ปแหละขอให้มันเกิดไวรัลสักท่อนนึงก็แล้วกันเออเออนะคะก็เผื่อจะได้เห็นคัมแบ็กอีกคงยังไม่เป็นคัมแบ็กอำลาหรอกเนาะมาไม่หรอกเธอซอมบี้มาขนาดนี้หรือว่าไม่หรอกก็ใครที่เป็นแฟนข่าวเวฟเวอร์โกลนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้ว่าคิดเห็นกับเพลงนี้บ้างคิดเหมือนเราไหมเพราะทุกอย่างที่พูดไปก็เป็นแค่ความคิดเห็นของเราทั้งสองคนและการรีแอคชั่นครั้งแรกด้วยนะคะเดี๋ยวฟังบอกไปอาจจะชอบก็ได้ใช่ก็รอชมกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องเราด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะอย่างนี้นะจริงๆน่าใช้เรฟเฟอเรนซ์จากผีชีวะเนาะฮะน่าใช้เรฟเฟอเรนซ์จากเป็นอะไรหรอจริงผีชีวะมันคือแบบเป็นสาวนักสู้ไปเลยอ่ะเธอน่ากลัว